ยังไม่จบภูมิธรรมย้ำก้าวอี้ประธานสภารอก้าวไกลตอบกลับต่อชงหารือพักร่วมภูมิธรรมดีใจกกต.เร่งประกาศรับรองส.ส.เดินหน้าฟอร์มรัฐบาลสั่งทีมกฎหมายพักดูแล20ว่าที่ส.ที่ถูกร้องค้านโยนก้าวไกลตอบกลับปมก้าวอี้ประธานสภาเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.สอบคำร้องเรียนว่าที่ส.พักเพื่อไทย20คนว่าขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาของกกต.เท่าที่ทราบจำนวนที่ถูกสอบเป็นเพียงกระแสข่าวแต่ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของพักประสานแต่ละพื้นที่เพื่อดูคำร้องเรียนเพื่อเตรียมการชี้แจงต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนของกกต.เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่กกต.เตรียมรับรองส.ส.วันที่21มิถุนายนถือเป็นข่าวดีหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ดีถ้ากกต.ประกาศได้รวดเร็วจะเป็นประโยชน์กับการฟอร์มรัฐบาลและการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนซึ่งระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในกรอบการพิจารณาของกกต.เมื่อถามถึงความชัดเจนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลกิโลกรัมนายภูมิธรรมกล่าวว่าจากเดิมที่คุยไว้จุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้นเป็นเรื่องของพักแกนนำที่ต้องประสานกันแต่การพูดคุยก่อนหน้านี้เราได้บอกวัตถุประสงค์และความคิดไปแล้วว่าคิดอย่างไรซึ่งพักก้าวไกลได้รับไปพิจารณาและตอนนี้ยังไม่ตอบกลับมาเรายังรออยู่เพราะให้เกียรติพรรคแกนนำสำหรับการประชุมแกนนำ8พรรคร่วมวันที่20มิถุนายนที่พรรคไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพจะหยิบเรื่องนี้มาคุยหรือไม่นั้นที่ผ่านมาเราพยายามให้คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านได้จัดทำนโยบายแต่ครั้งนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าคือการดำเนินการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยให้ได้ซึ่งเสนอกับพรรคแกนนำไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องรอพรรคแกนนำเมื่อถามว่าคณะทำงานชุดต่างๆที่หยิบยกแต่ละนโยบายไปดำเนินการได้พูดถึงตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีมาดูแลเรื่องนั้นๆบ้างหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเลยทุกพรรคสามารถส่งตัวบุคคลที่สามารถทำความเข้าใจปัญหาและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องเข้ามาได้ขณะนี้เราเข้าใจร่วมกันอย่างดีว่า12คณะทำงานจะคอยรวบรวมข้อมูลข่าวสารเพื่อสรุปจัดทำเป็นนโยบายและนำมาเสนอที่ประชุมหัวหน้าพรรคพระเอกดังเจมส์จิรายุเดินสายขอขมาผู้ใหญ่เตรียมลาบวชทดแทนคุณพ่อแม่ก่อนหน้านี้พระเอกชื่อดังตั้งศรีสุขเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีความตั้งใจที่อยากจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่และศึกษาพระธรรมแต่ด้วยตารางงานที่ยังไม่ลงตัวทำให้ต้องขยับแพลนดังกล่าวออกไปก่อนล่าสุดหนุ่มเจมส์เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยและหาฤกษ์ได้แล้วถือโอกาสดีนำพานดอกไม้เข้าไปไหว้ขอขมาลาบวชกับผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่เคารพรักโดยดิวปิ่นกมลผู้บริหารช่อง3ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความกำกับว่าอนุโมทนาบุญกับเจมส์และครอบครัวด้วยนะคะเช่นเดียวกับผู้จัดคนสวยตู่ปิยวดีที่ได้โพสต์รูปและข้อความว่าอนุโมทนาภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนากับพระเอกหนุ่มกันอย่างมากมาย
ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขอร่วมอนุโมทนาและขอให้ความตั้งใจดีของหนุ่มเจมส์สำเร็จลุล่วงด้วยดีจ้าขอบคุณภาพไอจีเดฟขีดล่างปิ่นกระม่อมทูขีดล่างปิยาวดี นายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีอย่างเป็นทางการวันที่19มิถุนายนนี้หลังเปิดให้ประชาชนทดลองใช้มีกระแสตอบรับดี16มิถุนายน2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายน2566เวลาประมาณ10นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงนะศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีลาดพร้าวสถานีสีเอี่ยมนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงพร้อมรับฟังรายงานสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจากผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก่อนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงไทรเอารันตลอดสายอย่างเป็นทางการโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงโดยออกเดินทางจากศูนย์ซ่อมบำรุงไปยังสถานีลาดพร้าวโดยขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งจะใช้เวลาเดินทาง45นาทีนายกรัฐมนตรีเตรียมทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครบทุกสถานีวันที่19มิถุนายนนี้นายอนุชากล่าวต่อสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรลซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.กระทรวงคมนาคมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบขนส่งมวลชนระบบรองฟีดเดอร์ไลน์ใช้ขนส่งผู้โดยสารจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและพื้นที่บางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายหลักอื่นๆมีระยะทางรวมประมาณ 30.4 กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสายมีสถานีรถไฟฟ้าจำนวน23สถานีโดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคล MRT สายสีน้ำเงินบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวแนวเส้นทางวิ่งไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิจากนั้นจะเบี่ยงไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีสุวินทวงศ์บริเวณแยกลำสาลีจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามแนวถนนศรีนครินทร์ผ่านแยกต่างระดับพระราม9เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงและรถไฟสายตะวันออกบริเวณแยกพัฒนาการแนวเส้นทางวิ่งผ่านแยกศรีนุชแยกศรีอุดมสุขแยกศรีเอี่ยมจนถึงแยกศรีเทพาจากนั้นเลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์สิ้นสุดเส้นทางที่จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการบริเวณแยกเทพารักษ์โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจอดสำหรับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวสามารถเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองได้บริเวณสถานีสีเอี่ยมและสถานีลาดพร้าวตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566เป็นต้นมารอฟอร์มอ
ได้เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอาท์รันได้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาจำนวน22สถานีได้แก่สถานีภาวนาสถานีโชคชัย4สถานีลาดพร้าว71สถานีลาดพร้าว83สถานีมหาดไทยสถานีลาดพร้าว101สถานีบางกะปิสถานีแยกลำสาลีสถานีศรีกรีฑาสถานีหัวหมากสถานีกลันตันสถานีศรีนุชสถานีศรีนครินทร์38สถานีสวนหลวงรัชกาลที่9สถานีศรีอุดมสถานีศรีเอี่ยมสถานีศรีลาซานสถานีศรีแบริ่งสถานีศรีด่านสถานีศรีเทพป้าสถานีทิพวรรณสถานีสำโรงคงเหลือเพียงสถานีลาดพร้าวที่ผู้รับสัมปทานยังอยู่ระหว่างปรับสภาพทางเท้าและถนนบริเวณโดยรอบให้มีความปลอดภัยนายอนุชากล่าวต่อภายหลังการเปิดให้บริการให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมไทรเอาท์รันจำนวน22สถานีนั้นพบว่ากระแสตอบรับจากประชาชนดีเยี่ยมชื่นชมรัฐบาลที่ได้เพิ่มช่องทางการเดินทางให้กับประชาชนลดระยะเวลาในการเดินทางทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและในวันจันทร์ที่วันที่19มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเทรลรันตลอดสาย23สถานีอย่างเป็นทางการด้วยตนเอง